ปิดระบบหมุนเวียนน้ำนะครับรวมถึงระบบออกซิเจนด้วยตรวจเช็คสุขภาพเด็กๆนะฮะนอกจากดูสุขภาพแล้วเนี่ยก็จะดูเรื่องของคุณภาพปลาด้วยนะครับปลาในบ่อนี้ประมาณ18ตัวได้18ไม่เกิน20ตัวเนาะประมาณนี้นิสัยเป็นส่วนใหญ่นะนิสัยประมาณ80%มีโทไซบ้างฮะประมาณ 20% โทไซประมาณ 3-4 ตัวที่เหลือเป็นนิสัยทั้งหมดนะไซส์ใหญ่สุดเนี่ยจะเป็นโอคอนแล้วก็คาราชินะฮะดูคาราชิตัวนี้ฮะเหลืองทรงพลังบอดี้ทรงพลังมากแล้วเหลืองนี่แบบสวยมากฮะเหลืองสว่างมะม่วงน้ำดอกไม้สุกอ่ะคาราชิตัวนี้ไม่ว่าจะอยู่ในบ่อในร่มหรือกลางแจ้งนะเขาเหลืองสว่างตลอดทุกเวลาคาราชิตัวนี้ชิปเข้ามาจากญี่ปุ่นเนี่ยเหลืองยังไงก็ยังเหลืองอย่างนั้นฮะอยู่ในบ่อกะก็ไม่มีดรอปนะสีเรดอายฮะตัวนี้ผมไปคัดมาจากมารูจูนะปลาคุณชิปเก็ตในนี้มีปลาสีเดียวอีกนอกจากคาราชิแล้วจะเป็นโอก้อนนะเอาโอก้อนนะสามตัวมาสามตัวล่างซูมิยานะปลาสายพันธุ์ยามาบุกิโอก้อนทั้งสามตัวเนี่ยตอนที่ผมชิปเข้ามาใหม่ๆเท่ากันนะขนาดเท่ากันเลยประมาณ50ต้นปัจจุบันนี้มีตัวนี้ฮะตัวที่หางชี้เนี่ยหัวว่ายลงไปพื้นบ่อนะน้องจะเซตขึ้นมาให้ดูตัวนี้ทรงพลังมากเขาบอกว่าฉีก2ตัวนู้นไปเลยนะฮะเรื่องบอดี้เนี่ยดูนะฮะนี่อยู่น้ำอยู่ว่ายอยู่น้ำลึกสุดนะดูนะขึ้นมาแล้วใหญ่กว่า2ตัวนั้นแบบแซงกันแบบเร็วมากอัตราการโตดีแล้วก็สีก็สวยงามเลยนะเป็นเหลืองสไตล์โอคอนนะฮะเป็นเหลืองนวลๆนะฮะเหลืองนวลๆจะไม่ใช่เหลืองแบบสว่างจัดเหมือนคาราชิเองนะจะสวยคนละแบบตัวนู้นก็ประมาณ65เซนนะฮะใกล้เคียงกับคาราชิตัวนี้ฮะคาราชิตัวนี้ก็ประมาณ65เซนได้เป็นนิสัยนำเข้าทั้งหมดนะที่เป็นปลาสีเดียวแล้วก็ชิโร่ฮะที่เป็นขนาดนิสัยเนี่ยเป็นนิสัยนำเข้าทั้งหมดเหมือนกันจากโอโมซากะจะมีบางตัวที่ผมนำมาลงไว้ในนี้เป็นโอกาวะที่เป็นโทไซบ้างมีทั้งโทไซทั้งนิสัยเห็นดอยคาราชิไหมฮะเอ้ยโทษทีดอยโอชิบะที่อยู่ใต้โอกอนชิปผนังนะดังนั้นประกวดติดรางวัลมาแล้วฮะได้รางวัลเบสอินไซด์มานะฮะตัวนี้ดอยโอชิบะประมาณ60ได้นะก็ดูเด็กๆนะฮะว่ามีสุขภาพอะไรตัวไหนที่ปกติหรือเปล่าว่ายปกติหรือเปล่านะการกินการอะไรรวมถึงคุณภาพของอัตลักษณ์ของสายพันธุ์นะว่าจะต้องทำการสวอปบ่อมั้ยว่าต้องให้กินแบบไหนยังไงนี่โอกอนกับคาราชิคู่กันตัวนี้ฮะบิ๊กบอดี้ทั้งคู่ฮะทรงพลังอัตราการโตดีทั้งคู่ฮะเนี่ยว่ายมาคู่กันผิวพันธุ์ดีโครงสร้างดีหน้าเลี้ยงทั้งคู่นะฮะเป็นนิสัยนำเข้านะนิสัยนำเข้าทั้งคู่ฮะคู่หน้าเลี้ยงมากสวยงามแล้วก็อัตราการโตดีมากโดดเด่นฮะโดดเด่นฮะคู่เนี้ยสองตัวนู้นนะฮะโอก้อนเขาจะย่อมๆหน่อยคือตามตัวนี้ไม่ทันนะฮะตัวนี้แบบแรงนะฮะตัวนี้มาแรงแล้วด้านใต้โอก้อนนะสองตัวเห็นไหมมิยาโตล่ากินคาบุโตะแล้วก็บอดี้สมส่วนสวยงามมากนะสองตัวปลาสีเดียวจากมิยาโตล่านะกินคาบุโตะโอกาวะที่มีโทไซจะมีอยู่3ตัวเป็นชิโร่สลิอ๋อมีตัวนู้นอีกตัวนึงตัวนั้นก็โอกาวะนะฮะโอกาวะทั้งหมดฮะว่ายไป3ตัวหน้าเนี่ยนะส่วนตัวตามหลังไม่ได้เป็นโอโมซากะปลาประมาณ 18-20 ตัวนะฮะอยู่ในบ่อระดับน้ำลึกที่192เซนติเมตรนะฮะตรวจสอบสุขภาพทุกระยะนะเพื่อประคองทั้งเรื่องของสุขภาพทั้งคุณภาพนะให้มีความสม่ำเสมอนะจะได้ไม่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วต้องมารักษาปลาบางตัวเนี่ยฟ้องเก่งนะถ้าคุณภาพน้ำเริ่มมีปัญหาเนี่ยเขาจะมีแดงเลือดขึ้นมาฟ้องแล้วก็ต้องรีบคลีนนะเรื่องระบบกรองระยองค่อยครับขอบคุณครับ